เรื่องราวก็ตัดย้อนมาในอดีตครับวอนจองนะครับได้มาพาตัวทั้งสองคนทั้งคุงทันแล้วทางพี่พานนั้นออกไปข้างนอกแต่ว่าในขณะที่กำลังจะพาออกจากคุกนี่เองครับพี่พาน,นครับดันเผลอไปกัดเข้าที่แขนขวาของวอนจองเข้าแต่ว่าพี่พานนะครับก็สามารถควบคุมตัวเองได้ครับและทั้ง3าคนก็ได้ออกมาข้างนอกด้วยกันแต่ด้วยบาดแผลน,นะครับที่พี่พานนั้นได้กัดไปที่แขนของวอนจอง ทำให้วอจอนครับไปได้ไม่ไกลและก็ต้องเสียเลือดมากนะครับจึงได้สลบไป <_ C od al> พี่พานะครับจึงได้แบกวอจอนนะครับกลับมาที่วัดอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาก็ได้โดนทําโทษไปตามระเบียบครับวอจอนนะครับ <_ C od al> ได้มาหาพี่พันกับคุงทานอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าสักวันหนึ่งในตอนที่เธอนั้นตโตขึ้นไปแล้วเธอได้รับอิสระมากขึ้นและเมื่อน,นั้นลหละก็เธอนั้นจะมาพาพวกเขาทั้งสองคนออกไปแต่ว่าตอนนี้เธอน,น,นั้นต้องไปเข้ารับพิธีในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นผดึกและภาพก็ตัดมาที่คุณลุงจงรยองครับ ออกมาต้อนรับคุณพ่อจีโอวานนะครับซึ่งคุณลุงโจงกรยองนะครับก็แปลกใจไปอย่างมากที่ทางมุกมณฑลน,นั้นได้ส่งหลวงพ่อนะครับที่ยังหนุ่มยังแน่นนั้นมาทําการคุ้มกันคุณหนูซึ่งเราก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วคุณลุงโจงกระยองนี้ก็เป็นหนึ่งในบาทหลวงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหลวงพ่อจโอวานนะครับก็ได้บอกไปว่าคุณลุงโจงระยองนะน่าจะรู้ดีที่สุดใช่ไหมว่าแท้จริงแล้วคุณหนูนะเป็นใครและหลวงพ่อจโอวานนะครับจะได้บอกกับคุณลุงโจงกระยองไปว่าแท้จริงนะั่ีา่ทคคุุณลงินะ แม้ว่าเขาจะยังหนุม่มอยู่แล้วก็ตัดภาพมาที่ทางพี่พานนะครับที่ได้ต่อสู้กับปีศาจซึ่งปีศาจเลขาคังนะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับพี่พานพี่พานได้ใช้เวนมนนะครับสร้างค่ายกักกันไม่ให้ปีศาจนันน่นหนีไปได้และพี่พานนะครับก็ได้ทําการใช้มีดข,ของเขานะครับทำการสังหารปีศาจเลขาคังไปอย่างง่ายได้ซึ่งก่อนที่พี่พานจะจากไปนะครับพี่พานได้มองหน้าทาง วอนมีโฮครับได้บอกไปว่าถ้าเกิดอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็ห้ามไปจากเกาะนี้จนกระทั่งตำรวจนะครับได้มาตามตัววอนมีโฮครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นวอนมีโฮได้โทรหาคุณลุงจงและยองนะครับให้มารับเธอวอนมีโฮนะครับได้เล่าเรื่องว่าเลขาครั้งนั้นกลายเป็นสับปะหลาดแล้วก็ได้พบกับชายชุดดําคนหนึ่งซึ่งทุกตํารวจนะครับก็ขำว่าเหมือนจะไม่เชื่อนะเองครับผมแต่ว่าคุณลุงจงและยองนะครับก็เลยขอให้วอนมีโฮนั้นกลับไปรอที่บ้านเสียก่อนพอวอนมีโฮะครับกลับมารออยู่ที่พักนะครับปราากกกววว่่่่ออนนนมมีีโโู้้สสึจจจะะททไไดดดัับเเธลลยยติใซ ในในขนาดนั้นเองภาพว่าตัดมาที่ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ทําการกรีดเลือดตัวเองแล้วก็นําเลือดนั้นไปไปใส่กับรูปปั้นทนหาซึ่งเป็นลูปปั้นผดึกนั่นเองครับผมซึ่งพอนําเลือดไปใส่กับรูปปั้นทนหาเสร็จแล้วนั้นรูปปั้นนะครับก็ได้แตกสลายลงทําให้วิญญาณของปีศาจนะครับผุดขึ้นมาแล้วก็ลอยไปสิงร่างรอปภคนหนึ่งที่สนามบินวอนมีโฮนะครับได้มาที่สนามบินครับ เธอเตรียมที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อที่จะกลับโซดโดยด่วนแต่พนักง,งานขายนะครับก็ได้โทรศัพท์หาเบื้องบนนะครับว่าวอนมีโฮนั้นได้มาที่สนามบินสักพักนะครับวอนมีโฮนับก็ได้ถูกเชิญไปโดยเหล่าปรปภนั่นเองซึ่งปรปภคนนึงนะครับได้พาวอนมีโฮมาที่พบนับซึ่งปรปภคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่าเบื้องบนนั้นสั่งมาไม่ให้วอนมีโฮนั้นไปจากเกาะเซจูวอนมีโฮนะครับก็สงสัยว่าเบื้องบนที่ว่านี่คือใครกันเหรอถึงขนาดสั่งปรปภสนามบินได้และในจังงงหหวนนนั้้้้เเอรรอรรบทีี่โดดศาาาสิก็ไขมใง รอปรอคนนี้นะครับเตียมที่จะทาร้ายวอนมีโฮแต่ก็โดนเหล่ารอปรพอนะครับขัดขวางเอาไว้แต่เหล่ารอปรพอนะครับก็ไม่สามารถสู้รอปรพอที่โดนปีศาจสิ่งนี้ได้ครับวอนมีโฮนะครับได้รีบวิ่งออกมาจากสนามบินนะครับเพื่อที่จะหนีนั่นเองแต่ว่ารอปรพอปีศาจคนดีนั้นก็สามารถไล่ตามมาได้วอนมีโฮนะครับได้ทําการขโมยรถของใครคนหนึ่งนะครับแล้วก็ขี่ออกไป แต่ว่ารอปภปีศาจคนนี้นะครับก็สามารถเกาะรถของวอนมีโฮไปได้นั่นเองเธอขี่ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งไปประสบอุบัติเหตุนะและพอประสบอุบัติเหตุเสร็จครับโชคดีครับที่วอนมีโฮนั้นไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากเธอนั้นสามารถออกมาจากรถได้และหลังจากนั้นนะครับเธอก็โดนรอปภปีศาจคนนี้ไล่ตามไปเรื่อยๆนั่นเองจนกระทั่งพี่พานของเรานะครับก็ได้โผล่มาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ได้ทําการจัดการรอปภปีศาจคนนี้วอนมีโฮนะครับได้ทําการถามว่า แท้จริงแล้วไอ้พวกปีศาจพวกนี้มันคืออะไรซึ่งพี่พาดนะครับก็ได้ตอบไปว่าพวกมันคือปีศาจโลกี้ที่พวกมันนั้นมีอยู่ทุกที่และไม่รู้ว่าพวกมันมีอยู่กี่ตัวและพี่พาดนะครับยังได้บอกกับวอนบีโฮไปว่าถ้าเกิดว่าวอนบีโฮหนีกับโซไปแล้วก็พวกมันก็จะไล่ตามวอนบีโฮไปเรื่อยเพราะว่าชะตากรรมของเธอนั้นเรียกหามันก่อนที่พี่พานะครับจะเดินจากไปตัดผ้ามาที่หลวงพ่อจิโอวานนะครับหลวงพ่อจิโอวานได้เข้ามาในป่าครับและตรวจดูร่องรอยของปีศาจโลกีและหลวงพ่อจิโอวานนะครับก็ ตัดภาพมาที่พี่พานครับพี่พานะครับได้นําเศษชิ้นส่วนนะครับของปีศาจโลกีมากองไว้กับเศษชิ้นส่วนอื่นๆนะครับที่เขานั้นได้จัดการไปซึ่งหลังจากที่ปีศาจโลกีตายนะครับก็จะกลายเป็นหินที่มีรูปร่างคล้ายๆกับหัวใจนี่เองซึ่งพี่พานะครับในขณะที่พี่เขานั้นกําลังจัดการกับหัวใจของปีศาจโลกีนี้นั้นพี่พานะครับก็ได้พึมพามกับตัวเองไปว่าดีแล้วล่ะที่วอรจองนั้นนะจาเขาไม่ได้ ต่อมาครับพี่พานก็ได้มากินข้าวฟรีกับคุณยายในตอนแรกนั่นแหละครับจนกระทั่งหลานของคุณยายนะครับที่มีชื่อว่าอ e. ีซุงยุนนี่ก็ได้โผล่เข้ามาหาพี่พานนะครับแล้วบอกว่าตาลุงคนนี้น้าไม่กินฟรีอีกแล้วเหรอก่อนที่พี่พานนะครับจะได้เดินจากไปนั่นเองแต่เธอนะครับก็ยังขยายขยอให้พี่พานช่วยจ่ายเงินค่าข้าวมาก่อนแล้วค่อยไปแต่ก่อนที่พี่พานจะไปนะครับคุณยายก็ได้บอกว่าถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นวอนจองจริงๆนั่นแหละก็เธอนะครับจะต้องมีเครื่องหมายอย่างแน่นอนแล้วก็ตัดดภาาพพทททีี่่่หลวงงงออจจโโนนครไุ้ไุณย ซึ่งหลวงพ่อจิโอวานนะครับก็ได้ถามคุณลุงโจงแะยองไปว่ามีใครบางคนนกับจัดปีศาจโลกีและชายคนนี้นั่นน่ะหลวงพ่อเคยเจอหรือไม่คุณลุงโจงแะยองครับก็ได้บอกไปว่าครั้งกันโน้นเขาเคยเจอชายคนนี้มาก่อนและเขาดูมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรสักเท่าไหร่แต่ภาพมาที่วอนมีโฮครับที่กาลังเครียดอยู่นดทเธอนะั้นได้กินยานอนหลับไปจนทั้งคุณลุงนะครับได้นํานมมุนอุ่นนะครับมาให้กับวอนมีโฮและขอให้วอนมีโฮนะั้นพักผ่อนเอาให้มากมาก วอนมีโฮหลังจากที่กินยานอนหลับไปแล้วก็เหมือนจะยังไม่หลับทันทีนะครับเธอครับได้ออกไปที่ระเบียงแต่ปากฏว่าพี่พานนะครับก็ได้ใช้วิชาความเร็วสูง,ขงเขานั้นมาหาวอนมีโฮซึ่งวอนมีโฮนะครับก็ได้ขอให้พี่พานของเรานั้นเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังซึ่งพี่พานนะครับก็ได้วางหินนะครับของปีศาจโลกีนั้นให้แก่วอนมีโฮดูและพี่พานนะครับก็ได้เล่าว่าปีศาจโลกีนั้นมันจะผุดขึ้นมาเป็นพลังงานจากทั่วทุกที่และมันก็จะไปสิงล่างคน แลวพอกำจัดไปได้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหินนี้และมันก็จะตาวอนม Won ีโฮไปเรื่อยๆเพราะนั่นคือชะตาตามของวอนมีโฮวอนมีโฮนะครับก็เลยสงสัยว่าเธอนั้นจะทําอย่างไรดีทางพี่ผานะนะก็ได้บอกไปว่าอยู่ที่นี่ให้ปลอดภัยก็แล้วกันวอนมีโฮนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดอยู่ที่นี่แล้วก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับโดกัดขังเลยดีวอนมีโฮครับจึงได้คิดไอเดียดีๆอ่อนครับเธอนะครับเลยตัดสินใจที่จะล่างสัญญานะครับในการจ้างพี่ผานให้เป็นบริการของเธอโดยที่เงินเดือนของพี่ผานนะั้นจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ต่านกก็กวมมจะไหอลเเขืง วอนมีโฮนครับจึงได้ทําการตื้อพี่พาดอีกรอบครับบอกว่าช่วยปกป้องเธอหน่อยเถอะและปีศาจโลกีนั้นมันน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าดูเหมือนว่ายานอนหลับของวอนมีโฮจะออกฤทธิ์นะครับทำให้เธอนั้นได้สลบไปพี่พาดน,นะครับได้จ้องมองวอนมีโฮนะครับก็ได้พบว่าวอนมีโฮนั้นมีเครื่องหมายอะไรบางอย่างอยู่ที่ตรงอกพี่พาดน,นะครับจึงได้คิดว่าหรือว่าวอนมีโฮนั้นจะเป็นวอนจองจริงๆพอวอนมีโฮตื่นเช้าขึ้นมาครับปรากฏว่าพี่พาดน,นะครับได้เซ็นสัญญาใน สัญญาเจ้าบริการแล้วและพีพานนะครับก็มาที่สุสานเจ้าเก่าของเขานั่นเองเขานะครับได้ล้ำลึกถึงเรื่องราวในอดีตนะครับที่เขากับคุงทันนั้นได้โตขึ้นและกลายเป็นนักป่าปีศาจแล้วแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับเขานั้นได้โดนปีศาจในตัวนั้นเข้าสิงและทําให้ตัวเองนั้นพลั้งมือนะครับเอามีดแทงที่วอนจอง